بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيماللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของอิสลามในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าผมได้รับเกียรติเชิญจากทางเจ้าภาพนะครับให้มาพูดคุยเรื่องราวของศาสนานะครับในค่ำคืนวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกของสถานที่แห่งนี้นะครับความจริงแล้วก็คุ้นเคยดีแล้วก็ติดตามผ่านทางFacebook บ้างนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตัวผมเองเนี่ยเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์ตรงมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ไปมาอยู่ย่านนี้นะครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็เห็นบรรยากาศแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นแล้วก็เรียกว่าพี่น้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ตื่นตัวกันพอสมควรนะครับก็ขอบารอกัตขอความจำเริญนะครับให้ประสบกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพที่จัดงานแบบนี้ขึ้นนะครับและทราบมาว่าจัดการบรรยายแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องมาน่าจะ 7-8 ปีแล้วนะครับเรียกว่านานพอสมควรทีเดียวนะครับก็ขอให้บรรยากาศของการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นบารอกัตกับครอบครัวของผู้จัดรวมถึงคนที่ได้มาร่วมรับฟังนะครับในเรื่องราวของศาสนาในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้มาพูดคุยในประเด็นหัวข้อที่ผมก็ยังจำไม่ค่อยได้นะเขาบอกว่าหัวข้อก็คือเตือนกันให้หนักเรื่องรักชีวิตในดุนยานะเตือนกันให้หนักเรื่องรักชีวิตในดุนยาถ้าเรามาวิเคราะห์ในประเด็นหัวข้อตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเรื่องเตือนนะเรื่องเตือนกันส่วนที่2ก็คือเรื่องมาทำความเข้าใจเรื่องของชีวิตดุนยานะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเราจะใช้ดุนยานี้อย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปสู่บ้านปลายของโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่จะพูดถึงกับท่านพี่น้องนี่ก็คือเรื่องเตือนนะครับเรื่องเตือนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในหลักการของอิสลามที่สำคัญข้อหนึ่งนะครับพี่น้องคงคุ้นเคยกับซูเราะห์อัลอัสรนะวัลอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิรุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศอบอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าขอสาบานด้วยการเวลาแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าอินนัลอินซานะลาฟีคุสรว่าแท้จริงมนุษย์นี่อยู่บนความขาดทุนอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตอัลเลาะห์บอกว่ายกเว้นคนที่มีอีมานศรัทธาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศอบรนอกจากอีมานและทำอามันที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีการกำชับสั่งเสียกันให้อยู่บนสัจธรรมความจริงอยู่บนทํานองคลองธรรมอยู่บนหลักการนะครับต้องช่วยกันกำชับสั่งเสียกันในเรื่องนี้วะตะวาซาวบิศอบรแล้วก็กำชับสั่งเสียกันให้อยู่บน
ความสบัดอดทนด้วยไม่ว่าจะเจอภัยบาลาอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่บนความอดทนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำชับสั่งเสียกันนะเรามาดูในคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยบอกว่าลาคอยรอฟีเก้ามินไลซูบินาเซฮีนวลาคอยรอฟีเก้ามินลายูฮิบบูนันนาเซฮีนท่านอุมัรบอกว่ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ไม่มีทางดีได้นะไม่มีทางดีได้เลยไลซูบินาซิฮินถ้ากลุ่มชนนั้นไม่มีคนที่คอยมาตักเตือนมานาซีฮัดกันนะครับวะลาคอยรอฟีกอมินลายูฮิบูนันนาซีและกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ไม่มีทางดีได้ถ้าไม่รักไม่ชอบคนที่คอยมาตักเตือนเรียกว่าตั้งข้อรังเกียจคนนี้มันเข่งนักมันเยอะเกินอะไรประมาณนี้ไม่ได้สังคมนั้นไม่มีทางดีได้เลยเพราะฉะนั้นสังคมจะดีได้ก็จะต้องมีคนที่คอยออกมาเตือนออกมาบอกมากล่าวกันนะเพื่อให้สังคมนั้นอยู่บนทนองคลองทำตามหลักการของอิสลามได้นะครับอันนี้เป็นหลักขั้นพื้นฐานนอกจากนี้แล้วเนี่ยในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับรอซูลบอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันสอบาถามก็ลูยารอซูลัลลอฮ์โอรอซูลครับลิมันยารอซูลัลลอฮ์เตือนไปเพื่อใครกันรอซูลบอกว่าลิลลาวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอิมมะติลมุสลิมีนวะอามะติมก็เตือนกันในเรื่องของอัลลอฮ์เตือนกันให้อยู่มั่นบนหลักการตามอัลกุรอานอยู่บนตามคำสอนของรอซูลอยู่ในการตักเตือนต่อผู้นำคนทั่วไปเรียกว่าทุกวิถีชีวิตที่จะต้องเจอกับใครก็แล้วแต่นี่ก็ให้มีการนาซีฮัดกันนี่คือวิถีของอิสลามนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าเมื่อมีคนคนหนึ่งออกมาเตือนในสิ่งที่เป็นเรื่องของความไม่ดีไม่งามอะไรในสังคมที่เกิดขึ้นขอให้เราเนี่ยทำความเข้าใจว่านั่นคือความหวังดีของคนนะที่อยากจะให้สังคมเนี่ยมันดำเนินไปในวิถีทางที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเรื่องของการตักเตือนกันเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยเรียกว่าสอนกันมาตั้งแต่ในอดีตเลยไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยก็แล้วแต่ตั้งแต่ยุคนบีก่อนๆก็สอนให้มีการตักเตือนกันนะครับถ้ามานับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องจะได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยัตลินนาสตะอ์มูรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์อัลเลาะห์กล่าวชื่นชมอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศนะที่ถูกคัดสรรออกมาให้กับผู้คนทั้งหลายโดยที่พวกทั้งหลายเนี่ยทำไมครับตะอ์มูรูนบิลมะอ์รูฟกำชับกันในเรื่องความดีว่าท่านเฮานะอานิมุงการห้ามกันในเรื่องที่เป็นความชั่วช้าวะตุมินูนบิลละแปลว่าคนใช้ในเรื่องที่ทำดีห้ามในเรื่องที่ไม่ดีขณะเดียวกันเขาก็อีมานศรัทธาด้วยไม่ใช่ใช้แต่ตัวเองไม่เอานะครับเหมือนกับกลุ่มชนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานตะลาตราหน้าเอาไว้นะในอายะหนึ่งที่ปรากฏในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเรื่องราวของบันีอิสรออีลอัลลอฮ์บอกว่าลูอินัลลาดีนกะฟรูมินบันีอิสรออีลอะลาลิซานิดาวูดวะอีซับนิมารยัมดาลิกะบิมาอะซาวะกานูยะตะดูนกานูลายะตะนาฮาวนะอัมมุนกะรินฟะอะลูฮุลาบิซะมากานูยะฟะอะลูนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายจากเหล่าพวกวงวานบันีอิสรออีลได้ถูกประนามสาปแช่งถูกละอนัตถูกตะเพิดให้พ้นไปจากความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยผ่านถ้อยคำของนบีดาวูดผ่านถ้อยคำของอีซับนิมารยัมนบีอีซาอิบนิมารยัม
ดังกล่าวนั้นก็เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นฝ่าฝืนและละเมิดนั่นเองไอ้ตรงฝ่าฝืนและละเมิดเนี่ยยังไงอัลลอฮ์ก็บอกว่ากานูลายะตนาฮาวนะอัมมุงกะรินฟาอาลูฮูโดยที่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ห้ามปามในเรื่องที่เป็นความชั่วช้าขณะเดียวกันฟาอาลูฮูทำซะเองแล้วเราก็บอกว่าละบิสมากานูยัฟอาลูนี่ช่างเป็นสิ่งที่เลวทรามเหลือเกินต่อพฤติกรรมหรือการกระทำของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะถ้าสังคมเนี่ยนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่มีคนเตือนก็แย่แล้วแต่พอมีคนเตือนแล้วปรากฏว่าคนที่เตือนเองกับทำเสียเองก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงถ้าเราเจอสังคมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในเรื่องของการตักเตือนกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของเราเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้บ้านของเราคือบ้านที่อยู่ในสวรรค์ยันนาตุอาดนินตัจรีมินตะฮ์ติอันฮาร์อยู่ในสวรรค์ยันนาติอาดนินนะครับเสร็จแล้วเราก็ถูกขับออกมาสู่โลกดุนยานะนั่นก็คือบรรพบุรุษของเรานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับทีนี้เราก็จะต้องกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์กลับไปสู่บ้านของเรานี่แหละดังเดิมจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้เราได้รับคุณงามความดีได้กลับไปสู่ปลายทางของเราอย่างราบรื่นแล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเราจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตดุนยาบ้างท่านพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องของผู้ศรัทธากับชีวิตดุนยาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทิ้งไปได้เลยเพราะว่าในวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับต่างจากพวกนักบวชหรือนักพจน์ทั้งหลายเหมือนจะบอกว่าสละแล้วซึ่งโลกนะไม่เอาแล้วนะมุ่งทำอย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีหรอกไม่มีเพราะทุกคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มีสองสิ่งคู่กับตัวเขาเป็นคำพูดของกาอิบนีกาอิบนีมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในงานก็บอกว่าเป็นคำพูดของท่านอาลีแต่คำพูดของกาเนี่ยเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักมากกว่าเขาบอกว่ารักบัลลอฮุลมาลาอิกามินอักลินบิลาชะฮวะตินวะรักบัลบะฮาอิมมินชะฮวะตินบิลาอักลินวะรักบับนาอาดัมมินกิลัยฮิมาฟะมันกอลบะอักลูฮุอะลาชะฮวะติฮิฟะฮุวะค็อยรุนมินัลมะลาอิกะฮ์วะมันกอลบะวะมันกอลบะชะฮวะตุฮุอะลาอักลิฮิفهو شر البهائم ประโยคนี้เขาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทรงสร้างมะลาอิกะห์ขึ้นมาให้มะลาอิกะห์เนี่ยมีสติปัญญาแล้วก็ไร้ซึ่งชะฮวะตแปลว่ามะลาอิกะห์น่ะคิดอ่านได้นะในขณะที่อัลเลาะห์สร้างนบีอาดัมเนี่ยมะลาอิกะห์บอกว่าสร้างมาทำไมนะเดี๋ยวเกิดความวุ่นวายกันบนหน้าผืนแผ่นดินนี่แสดงว่ามาลาอิกะห์มีความคิดอ่านได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกมาลาอิกะห์นี่อัลลอฮ์สร้างมาให้มีสติปัญญาแต่ไม่มีชะฮวะตอัลลอฮ์ดึงชะฮวะตออกไปในขณะที่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้มีชะฮวะตมีความใคร่แต่ไม่มีอักลีไม่มีสติปัญญาอัลลอฮ์ถอดปัญญาออกไปและเขาก็บอกว่าวะรักกะบับนาอาดัมแล้วก็สร้างลูกหลานอาดัมขึ้นมาเนี่ยคือสร้างมนุษย์ขึ้นมานี่แหละมินคีไลฮิมามีสองอย่างเลยแปลว่ามีทั้งสติปัญญาด้วยและมีชะฮวะตมีความใคร่มีความต้องการนะครับแต่เขาก็บอกวิธีการฟะมันกอลบะอักลูฮูอะลาชะฮวะติฟะฮุวะค็อยรุนมินัลมะลาอิกะห์ใครที่ใช้สติปัญญาไปคุมอารมณ์ได้ฟะฮุวะค็อยรุนมินัลมะลาอิกะห์คนนั้นดีกว่ามะลาอิกะห์แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนคนนั้นกอลบัตชะฮวะตุฮุอะลาอักลิฮิชะฮวะตหรือความใคร่อารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันมีอำนาจเหนือสติปัญญาเขาบอกว่าฟะฮุวะชัรรุนมินัลบะฮาอิมคนนั้นเลวยิ่งกว่าเดรัจฉานเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเรา
อยู่ที่การควบคุมสติปัญญาให้อยู่เหนือชาวัดของเราให้ได้นะครับเพราะในตัวชาวัดนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่เป็นมะซียัตต่างๆที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราทราบตัวตนของเรานะว่าเราเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆบนหน้าดุนยาแล้วดุนยามันมีอะไรบ้างที่เราต้องเผชิญกับมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรื่องราวของดุนยาไว้เนี่ยมากมายทีเดียวทั้งที่เป็นความมากมายที่เราอาจจะไม่ได้สัมผัสผ่านอายะห์กุรอานเนี่ยแต่เราสามารถสัมผัสได้ผ่านวิถีชีวิตของเราเรารู้ทั้งรู้นั่นแหละว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังอยู่แล้วมีการดับสูญแต่ในขณะที่เรารู้แบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่อาจที่จะพ้นต่อบททดสอบต่างๆที่อยู่บนหน้าดุนยาได้นะครับผมอยากจะหยิบยกอายะห์หนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรื่องราวของดุนยาเอาไว้อย่างชัดเจนบอกว่าวะดริบละฮุมมะซัลัลฮายาตัดดุนยากะมาอิลอันซัลนาฮูมินัสสะมาฟัคตะละตะบิฮินะบาตุลอัรฎิฟะอัสบะฮะชีมันตะซรูฮุรริยาห์วะกานัลลอฮุอะลากุลลิชะอ์อินมุกตะดิรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงยกอุทาหรณ์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นโดยเปรียบเทียบชีวิตดุนยาเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มันลงมาจากฟากฟ้าคือน้ำฝนนั่นเองอัลลอฮ์บอกให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยไปบอกเลยว่าชีวิตดุนยาเหมือนกับน้ำฝนที่มันตกลงมาเมื่อมันตกลงมาเนี่ยฟักตะลอตบิฮินะบาตุลอัรแล้วมันก็ปะปนกับพืชพันธุ์บนหน้าผืนแผ่นดินไปพอปะปนไปแล้วปรากฏว่าไงฟาอัสบาฮาชีมาน้ำมันก็หายไปเกิดความเกิดแห้งนะครับตะซรูฮุรริยะพอแห้งแล้วนี่มีลมพัดมันก็ปิวว่อนไปนะครับวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินมุกตะดิรออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นี่เป็นผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจากอายะห์ตรงนี้เป็นการบอกว่าเรื่องของน้ำเวลามันตกลงมาบนผืนแผ่นดินแล้วเนี่ยบางทีมันก็เหือดแห้งหายไปเกิดความแห้งแล้งตายไปนะครับอุลามะได้อธิบายอายะห์นี้นะครับบอกว่าในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบชีวิตของดุนยาเนี่ยเหมือนกับน้ำเหมือนกับน้ำยังไงมุฟัสซิรีนนักอธิบายกุรอานเขาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนบอกถึง4ประการด้วยกัน5ประการด้วยกันประการที่1เขาบอกว่าอัลมาอูลายัสติยาลายัสตะกิรุวัลฮายาตุดุนยากะซาลิกเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่คงอยู่กับที่ในรูปทรงของมันสมมุติว่าเราเทน้ำใส่แก้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของแก้วถ้าเราเทใส่ถาดหรือใส่จานมันก็แบนราบไปนะถ้าใส่ทรงที่เป็นขวดมันก็เป็นของขวดเรียกว่ามันไม่คงที่ในสถานะของมันนะครับชีวิตดุนยาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในขณะเดียวกันอัลมาอุยตะกัยยัรน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับสถานะของน้ำเนี่ยวัดดุนยากะซาลิกเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงจากน้ำดีๆกลายเป็นน้ำเสียจากน้ำถ้าเอาไปเข้าตู้เย็นมันก็กลายเป็นน้ำแข็งนะพอจากน้ำแข็งเดี๋ยวมันก็โดนความร้อนก็ละลายแปลว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของมันไปตามสภาพนะดุนยาก็เหมือนกันประการที่3เขาบอกว่าอัลมาลายับกอวัดดุนยากะซาลิกหมายถึงน้ำเนี่ยมันไม่อยู่ยงนะเรียกว่าเดี๋ยวมันก็เหือดแห้งไปไม่คงที่มันมีวันที่จะต้องสูญสลายแห้งเหือดแห้งไปไม่อยู่กับที่ชีวิตดุนยาก็เหมือนกันนะนี่3ประการแล้วประการที่4เขาบอกว่าอัลมาอูลายุกลายักติรุอะลาอะฮัดินอันยะดุคูละฮูวะลายับตัลลุพี่น้องลองนึกภาพนะครับเขาบอกว่าน้ำเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเร็ดลอดเข้าไปโดยไม่เปียกปอนเวลาเราจะอาบน้ำเนี่ยเรากระโดดลงน้ำลงคลองตัวเปียกหรือถ้าเราบอกว่าเราไม่เปียกเพราะว่าเราอยู่ในเรือดำน้ำ
ไอ้เรือดำน้ำมันก็เปียกใช่ไหมแปลว่าน้ำเนี่ยไม่มีใครเล็ดรอดไปจากการที่จะต้องไปอยู่ในตัวน้ำแล้วก็ไม่เปียกปอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปียกปอนนะครับเขาก็เปรียบเทียบอีกบอกว่าวัดดุนยาลายาดุคูลูฮาอาฮดุนวายุสลิมมินฟิตานิฮาวะอาฟาติฮาดุนยาก็เหมือนกันไม่มีใครที่เข้ามาสู่ดุนยาแล้วเนี่ยจะรอดปลอดภัยจากฟิตนะจากบททดสอบจะรอดปลอดภัยจากภัยร้ายอะไรต่างๆไม่มีใครสักคนที่จะเล็ดรอดไปได้เหมือนกับที่เราเนี่ยเวลาเราเข้าไปสู่ในน้ำแล้วเนี่ยตัวเราก็ต้องเปียกปอนทั้งสิ้นนะครับประการที่5เขาบอกว่าอัลมาอูอิซากานะบิกอดรินกานะนาฟิอันมุมบิตันน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็เป็นประโยชน์ก่อเกิดเป็นพืชพันธุ์ที่งอกเงยขึ้นมาได้วะอิซากานัลมิกดารุวะอิซาจาวะซัลมิกดารุกานะดอรอนมุฮลิกันแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณของน้ำเนี่ยมันเยอะเกินมันก็ก่อเกิดเป็นดอรอนนะเป็นผลร้ายเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นหายนะที่เกิดขึ้นแปลว่าเมื่อใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาก็อยู่บนความพอดีนะอยู่บนความพอดีไม่เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปก็เดี๋ยวหายนะจะตามมานี่คือสิ่งที่อุลามาได้อธิบายคำเปรียบเทียบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้หยิบยกออกมาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตดุนยาว่าเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนะครับว่าชีวิตดุนยาเป็นแบบนี้สภาพของมันไม่ต่างอะไรจากน้ำมีเหือดแห้งมีหายไปเข้ามาสู่ดุนยาแล้วมีทางที่จะเล็ดรอดไปจากฟิตนะห์ได้นะครับพี่น้องมาทำความเข้าใจอีกตอนหนึ่งของอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเรื่องราวตรงนี้บอกว่าอิอะลามูอันนัมัลฮายาตุดดุนยาละอิบูวะละฮูวะซีนะตุวะตะฟาคุรุมไบนะกุมวะตะกาสุรุมบิลอัมวาลนะเขาบอกว่าพวกทั้งหลายจงรับรู้เถิดว่าแท้จริงชีวิตดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเรื่องการละเล่นนะสนุกสนานเฮฮาละฮุนวะซีนะตุนเป็นเรื่องของการประดับประดาเป็นเรื่องความเพลิดเพลินสวยงามนะครับวัตฟาคุรุมไบนะกุมเป็นความโอ้อวดซึ่งกันและกันวัตกาสุรุมฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดเป็นการเอาเรื่องของทรัพย์สินเอาเรื่องของลูกหลานมาแข่งขันกันคนไหนมีมากกว่ามีเยอะกว่ามีทรัพย์สินเยอะกว่ามีลูกหลานมีตระกูลมากกว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันกันนี่คือสภาพของดุนยาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็เปรียบเทียบอีกกามาซาลีกอยซินเหมือนกับฝนนี่แหละอาจบัลกุฟฟารอนาบาตุเมื่อฝนมาลงมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัลกุฟฟารในที่นี้เขาอธิบายว่าหมายถึงอัซซาเรียก็คือหมายถึงคนที่เป็นเกษตรกรคนที่เพาะปลูกเวลาฝนตกลงมาก็อาจบัลกุฟฟารอนาบาตุหมายถึงมีความรู้สึกปลื้มปิตินะที่ฝนมันลงมาให้น้ำกับพืชพันธุ์ของเขาได้งอกเงยขึ้นไปเมื่อได้น้ำได้ฝนแล้วเนี่ยภายหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นซุมมะจะฮิยุฟัตรอฮุมุสฟัรรอซุมมะยะกูนุฮุตอมามันก็เหือดแห้งไปใบไม้ก็แห้งกลายเป็นสีเหลืองนะเหี่ยวเฉาแล้วซุมมะยะกูนุฮุตอมากลายเป็นพืชพันธุ์เนี่ยทำไมครับตายลงเหือดแห้งไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงแล้วต้นไม้ก็ตายลงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะฟิลอาคิเราะติอะซาบุนชะรีดูวะมักฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะริฎวานุนวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรบอกว่าและในวันอาคิเราะห์เนี่ยจะเจอกับอาซาบอันรุนแรงและการอภัยจากอัลลอฮ์การพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามี2อย่างเวลาไปอาคิเราะห์จะมีคนที่จะรับอาซาบและคนที่จะได้รับการอภัยโทษได้รับพอพระทัยแล้วเราบอกตอนท้ายของอายะห์ว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอันกุรุดชีวิตดุนยาไม่มีอะไรอื่นใดนอกจากเป็นแต่หลอกลวงโดยทั้งสิ้นนั่นนี่คือสิ่งที่เราทำความเข้าใจนะครับว่าชีวิตดุนยามันก็มีอะไรเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องลูกหลานเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนานเฮฮานะความ
โอ้อวดซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในอายะหนึ่งที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่ให้ผมมาพูดในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่บอกว่าเตือนกันให้หนักในเรื่องของการรักในเรื่องของชีวิตดุนยาคำว่ารักเนี่ยนะครับอัลลอฮฺตะอาลาพูดชัดเจนในอายะนี้เลยทีเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซุยนะลินนาสฮุบบุลชะฮวาติมินันนิซาอิวัลบะนีนวัลกนาตีริลมุกันตะระติมินัซซะฮับวัลฟิดดะติวัลคอยลิลมุซวะมะติวัลอันอามิวัลฮัรซดาลิกมะตาอุลฮายาติดดุนยาวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้ถูกประดับประดาเติมแต่งนะให้มีความสวยสดงดงามเนี่ยนั่นก็คือความรักความหลงต่ออารมณ์ไฟต่ำนะครับที่มาจากมินันนิซาจากบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายลุ่มหลงวัลบานีนลูกหลานวัลกอนาตีริลมุกอนตะรมินัซซะฮะบิวัลฟิดดะเกี่ยวกับเงินทองมากมายที่สะสมกันขึ้นมานะครับวัลคอยริลมุซาวะมะปศุสัตว์ดีๆทั้งหลายนะพวกม้าพันธุ์ดีๆก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนคนในยุคสมัยนี้ก็คือรถยี่ห้อหรูๆนะครับวัลอัลอามิวัลฮัรซพวกปศุสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเรือกสวนไร่นาต่างๆนี่แหละที่เราบอกว่าคนเหล่านี้หลงไหลกับมันนะครับหลงไหลกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซาลิกะมะตาอุลฮายาติดดุนยาวัลลอฮุอินดะฮุสนุลมาอับแล้วเราก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นความจำเริญความสุขเป็นความเรียกว่าคนก็ชอบที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้และท้ายที่สุดมันก็คือเรื่องที่หลอกลวงนั่นเองมนุษย์ก็ลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้อัลเลาะห์อธิบายเสร็จแล้วเนี่ยมาบอกกับให้ท่านนบีบอกต่อบอกกุลมุฮัมมัดจงบอกอะอูนับบิอุกุมบิคอยริมินซาลิกุมลิลละซีนัตตะกออินดะร็อบบิฮิมจันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ติฮาอันฮารคอลีนฟีฮาวะอัซวาจุมมุตะฮะเราะตุวะริฎวานุมินัลลอฮ์วัลลอฮุบะซีรุมบิลอิบาดมุฮัมมัดจงกล่าวออกไปว่าฉันจะบอกกับพวกหลายเอาไหมถึงสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอ้อวดอะไรต่างๆเรื่องลูกหลานเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องปศุสัตว์เรื่องมีม้าพันธุ์ดีๆมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกนะนั่นก็คืออะไรจันนาตุนตะจรีมินตะฮ์ติฮาอันนะฮะก็คือสวรรค์ที่มีแม่น้ำอยู่เบื้องล่างนะจะได้ไปอยู่ในนั้นตลอดกาลวะอัซวาจุมมุตอฮะเราะห์ได้คู่ครองที่บริสุทธิ์นะครับวะริฎวานุมินัลลอฮ์ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุบะซีรุมบิลอิบาดอัลลอฮ์ทรงเห็นต่อปวงบ่าวทั้งหลายนะทรงรู้เห็นต่อปวงบ่าวทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นการยืนยันว่าให้เราเนี่ยอย่าไปอะไรมากกับเรื่องของดุนยานะบางคนเนี่ยเวลาที่จะเลือกคู่ครองผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งเวลาจะเลือกคู่ครองคุยกันระหว่างชายกับหญิงศึกษากันนะมีฐานะการเงินเป็นยังไงบ้างนะพอจะรับกันได้ไหมนะปรากฏว่าพอแต่งไปแล้วนะอยู่กินกันไปมีช่วงเวลาที่จะต้องอัตคัดขัดสนนะฝ่ายหนึ่งก็พูดมานึกว่าไอ้บางจะมีตังค์นะนึกว่าไอ้บางเนี่ยเป็นคนมีสตังค์นะไอ้บางบอกว่าไงก็บางบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าบางเนี่ยมีเดะอยู่คนเดียวมีเดะแค่คนเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยบางมีแต่เดะคนเดียวนะเพราะฉะนั้นบางไม่ได้โกหกมีแต่เดะเท่านั้นเองมีแต่เดะอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะเอามาเป็นประเด็นนะสิ่งที่สำคัญก็คือปลายทางของเราเนี่ยจะทำยังไงให้ทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปสู่สิ่งที่เป็นเรื่องของอาคิเราะห์ที่ประสบกับความสำเร็จได้นะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อเราทราบที่มาของเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยในหัวข้อที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นภาษาอาหรับที่เขาหยิบยกออกมาจากอายะห์กุรอานที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลกิยามะในข้อความอายะห์นึงที่บอกว่ากัลละบัลตุฮิบบูนัลอาจิละวะตะซะรูนัลอาคิเราะ
ก็คือต้องการจะบอกว่าพวกทั้งหลายเนี่ยหลงไหลชื่นชอบอัลอาจิละอัลอาจิละความหมายก็คือดุนยาแปลว่าชีวิตชั่วครั้งชั่วคราวนะพวกทั้งหลายเนี่ยหลงรักมันชื่นชอบมันวะตะซรูนัลอาคิเราะแล้วพวกท่านหลายก็ทิ้งอาคิเราะไปนะเป็นการบอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในซูเราะห์อัลกิยามะห์อีกข้อความนึงเราจะเจอคำนี้เนี่ยในอัลกุรอานเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าในซูเราะห์อิสรออายะห์ที่18นะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามันกานะยูรีดุลอาจิละใครที่ปรารถนาโลกดุนยาซึ่งเป็นโลกแห่งความไม่จีรังยั่งยืนเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอัจญัลนาละฮูฟีฮามานะชาอูลิมันนูรีดอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะเร่งรัดให้กับเขาได้รับดุนยานั้นไปตามที่เราประสงค์แก่บุคคลที่เราประสงค์ด้วยแปลว่าอะไรคนที่หลงดุนยาอัลเลาะห์ก็จะส่งเลยส่งให้ไปอยู่กับเรื่องของดุนยาประสบความสำเร็จบ้างจนกระทั่งหลงไหลอะไรต่างๆในเรื่องของดุนยาไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันตอนท้ายของอายะห์ลอสบะละบอกว่าซุมมะจะอันนาละฮูจะฮันนะมะยัสลาฮามัซมูมัมมะดูฮูรอแล้วภายหลังจากนั้นเราจะทำให้เขานั้นอยู่ในนรกยะฮันนัมโดยที่จะอยู่ในสถานะของคนที่มัซมูมัมมะดูฮูรอนะถูกตำหนิติติงถูกผักใสนะแปลว่าอยู่ในความอดสูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าอัลอาจิละเป็นการอธิบายนะของบรรดามุฟัสซิรีนบอกว่ามันเป็นโลกที่ไม่มีความยั่งยืนเดี๋ยวมันก็ไปแบบรวดเร็วนะอยู่ไม่เป็นที่ถาวรนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะย้อนกลับไปดูในเรื่องราวของคนในยุคซอฮาบะห์หรือในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องนิดหนึ่งนะครับในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกตัวอย่างซึ่งผ่านมาจากอายะห์กุรอานที่เราอ่านกันมาแล้วเนี่ยว่าชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยต้องเจออะไรบ้างทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะหยิบยกก็คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ในเหตุการณ์ที่เรียกว่ากอสวะตูฮูไนกอสวะฮูไนก็คือเป็นการรบกันระหว่างกองทัพของมุสลิมกับตระกูลบานีฮาวาซินนะบานีสกีฟกับบานีฮาวาซินแล้วก็มุสลิมก็ไปสู้รบกับคนเหล่านี้แปลว่าเป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างมักกะฮ์กับตออีฟปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยบรรดามุสลิมส่วนใหญ่หลังจากพิชิตนครมักกะฮ์แล้วผู้คนก็เข้ารับอิสลามเพิ่มขึ้นนะในอัลกุรอานที่บอกว่าอิซาจาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจามาเมื่อการพิชิตการชนะได้เกิดขึ้นแล้วนี่นะการพิชิตนครมักกะฮ์ได้มีขึ้นแล้วเปิดนครมักกะฮ์แล้วนะปรากฏว่าผู้คนก็เข้ารับอิสลามกันมากมายหลังจากนั้นแหละก็คือในปีที่8พวกบานีสกีฟบานีฮาวาซินเนี่ยก็เรียกว่าอยากจะต่อกรกับกองทัพของมุสลิมคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้และต้องจัดการปรากฏว่านบีก็นํากองทัพของมุสลิมซึ่งเกณฑ์มาจากมะดีนะห์ด้วยแล้วมาสมทบกับคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆในนครมักกะฮ์ด้วยไปที่ฮูไนเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าจัดการกับพวกฮาวาซินสกีฟเนี่ยเรียกสยบสิ้นแล้วปรากฏว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้ทรัพย์สินกอนีมะห์เงินทองมากมายสิ่งที่เป็นเรื่องของปศุสัตว์อะไรต่างๆเป็นทรัพย์เฉลยเนี่ยเอากลับมาเยอะแยะมากมายในขณะที่ได้ทรัพย์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์ที่สำคัญอันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นบีไม่แบ่งทรัพย์เฉลยให้กับใครสักคนเลยยกเว้นให้กับชาวมักกะฮ์อย่างเดียวที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ๆก็คือให้พวกมุอัลลัฟทั้งหลายพวกที่เป็นชาวมะดีนะห์อุตส่าห์ร้อนแรมมาจากมะดีนะห์นะจากตอนเหนือลงมาสู่มักกะฮ์แล้วก็ไปตออีฟด้วยกันเนี่ยปรากฏว่า
ไม่ได้อะไรติดมือไปเลยทำไงขึ้นเหมือนกับจะมีจราจรนิดๆเกิดขึ้นมีการพูดโอ้นบีไม่ยุติธรรมนบีอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องบททดสอบอันหนึ่งเราจะไปมองว่าโอ้ยซอฮาบะมีแบบนี้ด้วยเหรอนะมีเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองว่านี่คือบทเรียนแล้วกันอย่าไปมองว่าโอ้ซอฮาบะก็มีเรื่องแบบนี้ที่น่าตำหนิมันมีทั้งนั้นแหละแต่เรามองว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอย่าไปมองว่าเป็นความบกพร่องของซอฮาบะเราต้องมองว่าเราไม่ตำหนิคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็คือบทเรียนให้เรานั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ปรากฏว่าบางคนก็พูดกันไปพูดกันมานบีไม่ยุติธรรมนบีไม่แบ่งปันให้กับเราเราเนี่ยเวลาที่เกิดวิกฤตถูกเกณฑ์มานะอิดากานะชิดดะนูดาเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยเราถูกเกณฑ์มานะวะยตีมันกอยรนาแต่นบีกลับให้คนอื่นกับอื่นจากพวกเราไปไม่ให้แบ่งทรัพย์เฉลยมาให้พวกเราเลยเรื่องก็ค่อยๆถูกบอกต่อไปจนกระทั่งไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปถึงหูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกผู้คนทั้งหลายมารวมตัวกันในฐานะผู้นำนะครับเนี่ยเวลาที่จะเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยต้องรวมพลและเรียกมาประชุมไม่ใช่ปล่อยให้มันสถานการณ์มันลุกลามนบีก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายมาประชุมกันนะครับเขาบอกว่าฟะจะมาอะฮุมเอากอละนบีเรียกคนเหล่านั้นมาประชุมแล้วก็พูดออกไปอามาตะรดาวนะอันยะซะฮับันนาสบิดดุนยาวะตะซะฮะบูนบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาตะรดาวนะอันยะซะฮับันนาสบิชัตวัลอิบิลนบีบอกพวกท่านทั้งหลายไม่พอใจกันนั้นหรือกับการที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาได้ทรัพย์สินเงินทองไปถึงพวกมุอัลลับพวกชาวมักกะที่มาร่วมรบนบีให้อูดไปให้แพะแกะให้สิ่งที่เป็นก้าวแหวนเงินทองอะไรต่างๆที่ได้จากการไปรบและได้ทรัพย์เฉลยกลับมานบีบอกพวกทั้งหลายไม่พอใจขนาดหรือกับการที่คนเหล่านั้นคือพวกมุอัลลับเหล่านี้ได้ทรัพย์สินเฉลยไปนะในขณะเดียวกันนบีบอกว่าวะอันตุมประโยคนี้สำคัญเลยว่าอันตุมตัซฮาบูนบีรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาริฮาลิกุมแต่พวกท่านเนี่ยได้ตัวรอซูลกลับไปคนอื่นได้ทรัพย์ไปพวกมุอัลลับได้ทรัพย์กลับไปแต่ตัวรอซูลแต่ตัวพวกท่านเนี่ยหมายถึงชาวมะดีนะห์เนี่ยได้รอซูลกลับไปอยู่ด้วยนะครับและประโยคนึงที่นบีได้พูดเอาไว้กับบรรดาซอฮาบะห์ในครั้งนั้นเนี่ยนบีบอกว่าอัลอันซอรุชิอารุนวันนาสูดีซารุนนบีบอกว่าชาวอันซอรเนี่ยเหมือนเสื้อในชีอาร์หมายถึงเสื้อในนะที่มันสวมใส่แล้วมันแนบชิดติดกายวันนาสูดีซารุนแต่ผู้คนอื่นๆเนี่ยหมายถึงพวกมุอัลลับทั้งหลายที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยเป็นดีซารุนดีซารุนก็คือเสื้อห่มเสื้อนอกนบีเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเลยว่าชาวอันซอรเนี่ยแนบชิดสนิทกันแต่คนอื่นๆที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามหลังจากพิชิตนครมักกะเนี่ยเหมือนกับเสื้อนอกสวมใส่เวลาร้อนก็ถอดแขวนไว้แต่เสื้อในเนี่ยสวมใส่ติดแนบกายเลยนี่คือการเปรียบเทียบของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็บอกว่าลาวลัลฮิจเราะห์ละกุนตุอิมรออันมินัลอันซอรถ้าไม่มีการฮิจเราะห์เกิดขึ้นนบีบอกนบีเองก็เป็นชาวอันซอรนี่แหละเป็นการปลอบใจคนอันซอรทั้งหลายนะครับที่มาร่วมรบแล้วกลับไปมือเปล่าไม่ได้ทรัพย์เฉลยอะไรไปเลยแต่มีความภาคภูมิใจที่เขาเนี่ยจะกลับไปมาดีนะไปพร้อมกับรอซูลไปอยู่ด้วยกันนะนี่คือประโยคสุดท้ายที่นบีพูดในครั้งนั้นพอพูดจบปุ๊บซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยร้องไห้กันตรึมร้องไห้กันหมดด้วยกับความที่เข้าใจเจตนารมณ์ของรอซูลเนี่ยเป็นอื่นไปทั้งที่รอซูลให้บทเรียนว่าการที่เวลาร่วมรบแล้วเนี่ยรอซูลต้องการให้ทรัพย์เฉลยเหล่านี้เนี่ยเป็นขวัญกำลังใจกับคนที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ๆได้ทรัพย์ส่วนตรงนี้แหละจะได้ไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับครอบครัวเป็นประโยชน์กับตัวเขาในการที่ดำรงชีวิตอยู่ในนครมักกะซึ่งมันอาจยังไม่นิ่งนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่รอซูลเนี่ยบริหารจัดการ
นะสังคมในยุคนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งที่เราต้องเอามาทำความเข้าใจเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพย์เฉลยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆไม่สำคัญเท่ากับตัวตนของทรซูลที่จะนำพาคนเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายแห่งโลกอาคิเราะห์นะเพราะฉะนั้นมองแล้วไม่มีค่าอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์เฉลยมันซอบาก็ดีใจเป็นที่สุดหลังจากคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งนั้นนะครับนี่คือบทเรียนหนึ่งนะครับที่สำคัญทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเราต้องพยายามประคองตัวเองนะแน่นอนเหลือเกินไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปจากสิ่งที่เป็นความผิดพลาดบนหน้าดุนยาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นต้องความรู้จักกับชีวิตของดุนยาเนี่ยเขาบอกว่านั่นก็คือเหตุของตัวตนของเราเนี่ยที่จะนำพาเราเนี่ยไปสู่การกระทำที่เป็นความผิดบาปอุลามะได้ให้หัวข้อเอาไว้หนึ่งเขาบอกว่าอัลอัสบับอัลวาคิยะฟิดดุนูบิหมายถึงเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยเพี้ยงพ้ำและตกไปสู่ความผิดพลาดในการใช้ชีวิตบนหน้าดุนยาหลายคนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยบอกให้เรานี่พยายามมองมาที่ต้นเหตุมันคืออะไรประการที่หนึ่งเขาบอกว่าคนที่ล้มเหลวและประสบสิ่งที่เป็นความผิดพลาดเนี่ยอันดับต้นๆเลยอัลญะฮลูบิฮักกิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเป็นคนที่มีความเข่าไม่รู้ในเรื่องสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิอันชอบธรรมที่เรานั้นพึงมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคนเหล่านี้ไม่รู้อยู่บนความเขลานี่ประการที่สำคัญเลยอันหนึ่งประการต่อมาเขาบอกว่าอัตตะฮาวุนบิลมะซียะห์ทำเป็นเล่นกับเรื่องมะซียะห์แปลว่าบาปเนี่ยเป็นความผิดทั้งที่รู้นี่แหละแต่ก็ทำเป็นเล่นเหมือนกับคำพูดของท่านบีลาลบอกว่าลาตันซุรูอิลาซีกอริลคอตี้อะมาบอกว่าอย่าไปมองในเรื่องของความผิดบาปเล็กๆน้อยๆนะวะลาเกนอุนซุรุอิลามันอัซซอยตะแต่ให้ดูว่าผิดกับใครเราฝ่าฝืนเราทรยศเราดื้อดึงกับใครถ้าฝ่าฝืนดื้อดึงกับเจ้านายหรือกับครอบครัวกับภรรยากับสามีอันนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์นะแต่ถ้าเราฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเราอาจจะไม่ถูกใจอะไรกับใครกับมนุษย์ด้วยกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะทำความเข้าใจกันได้แต่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะประการที่3ซึ่งพ้นเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะพ้นเรื่องนี้ไปได้ก็คือมุกอรอนะตุลอุซอดการที่เราเนี่ยคบคนไม่ดีมาเป็นสหายเป็นมิตรใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาไอ้คนนี้ก็สมะเลเทเมาไอ้คนนี้ก็ทำเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ยังคบกันอยู่ได้แบบนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยตกหลุมพรางของชัยฏอนกระทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปนะครับประการต่อมาเขาบอกว่าอัลฟารอกอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรนะคำว่าอยู่ว่างๆต้องไม่ทำอะไรก็คือหมายถึงใช้ชีวิตอิสระเสรีไม่มีอะไรในเรื่องที่เป็นแก่นสารของตัวเองเลยไม่ประกอบสัมมาอาชีพไม่ทำอิบาดะห์ไม่มีงานการอะไรนะทำตัวเหมือนกับเป็นฝุ่นนะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารกับชีวิตของตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะครับแปลว่าเรื่องของดุนยาก็ต้องใส่ใจแสวงหาริสกีเรื่องของอาคิเราะห์ก็ต้องไม่ละทิ้งนะครับและสุดท้ายก็คือดอฟุลอีมานมันจบที่คนพวกนี้ก็คืออีมานอ่อนแอมากเราเห็นว่าที่เขาหยิบยกมาตรงนี้เนี่ยพุ่งเป้ามาที่คนที่เป็นมุสลิมไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนที่เป็นกาเฟรอะไรเลยเพราะมุสลิมเราเนี่ยแหละ1ไม่รู้ในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมเราเนี่ยเฉยเมยต่อเรื่องสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนะเห็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ย
ถ้าเรื่องราวของบททดสอบใดๆก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในหมู่บ้านนั้นประเทศนั้นอย่าลืมนะครับว่าคนที่โดนเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ที่อีหม่านด้วยในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เป็นหะดีษเรียกว่าเป็นหะดีษกุดซีนะในรายงานของทนาดีอิบนีอุมัยรออัลกินดีได้เล่ามาจากพ่อแล้วพ่อนี่ก็เอามาจากปู่เรียกว่าเป็นสายรายงานที่เล่าต่อกันในครอบครัวนะครับว่ามาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายุอัซซับุลอามะลายุอัซซิบุลอามะบิซุนูบิลคอซออัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่ทรงลงโทษลงอาซาบคนทั่วๆไปนะบิซุนูบิลคอซอนะด้วยกับความผิดบาปของคนกลุ่มเฉพาะเนี่ยนะฮัตตายะรอนัลมุนกัรบัยนะอัซฮุรีมจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นความชั่วช้าไม่ดีเกิดขึ้นท่ามกลางเขาเหล่านั้นวะฮุมกอดิรุนอะลาอันยุกิรูแต่เขามีความสามารถที่จะห้ามปามตักเตือนยับยั้งฟะลายุกิรูนะฮูแต่ไม่ยอมอิงการไม่ยอมจัดการนะไม่ยอมหักห้ามนะฟะอีซาฟะอะลูซาลิกะเมื่อมีการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นความผิดพลาดต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอัซบัลลอฮุลคอซอวัลอามะแปลว่าทั้งคนที่ทำผิดและคนที่ไม่ทำผิดโดนอาซาบไปด้วยทั้งหมดเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยในครอบครัวเรามีคนคนหนึ่งกระทำสิ่งที่เป็นเรื่องมะซียัตเกิดขึ้นนะแล้วเราก็ทำไมครับเพิกเฉยนะไม่สนใจเวลาละหมาดเรียกละหมาดละหมาดมันก็ละหมาดเหมือนกันแต่พอเวลาทำมาซียัตเราก็เฉยไม่ว่าอะไรสมมุติยกตัวอย่างกินละเราก็เฉยมันไปไหนไม่มีการห้ามปรับมีการตักเตือนแต่พอเวลาถึงละหมาดเรียกมาละหมาดนะอย่างนี้ไม่ได้หลักกออิดะอันหนึ่งที่บอกว่าดิรุลมาฟาซิบมุกัดดะมุนอะลาจัลมินมาซอลีที่นักฟิกเขาบอกเอาไว้ก็คือดิรุลมาฟาซิดก็คือการขจัดสิ่งที่เป็นความเสียหายเนี่ยมุกอดดะมุลอะลาจัลบิลมาซอลิห์ต้องมาก่อนการนำสู่ความดีแปลว่าสิ่งที่เป็นความเสียหายเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยต้องขจัดมันออกไปก่อนแล้วค่อยเรียกร้องไปสู่ความดีเหมือนกับที่นบีเคยทำมาแล้วในตอนต้นของการเผยแพร่อิสลามทำไมนบีถึงไม่ใช้ละหมาดไม่ใช้ให้บวชใช่ทำฮัททำไมอัลลอฮ์ถึงบัญญัติเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องฮัทเนี่ยไปวัดที่หลังไม่ถึงเอาเรื่องหลักอะกีดะห์มาก่อนเพราะความเสียหายที่มันเป็นเรื่องของหลักอะกีดะห์เนี่ยมันเสียหายมากกว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติอิบาดะห์อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยเป็นเรื่องส่วนตัวละใครทำมากทำน้อยเป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นจะได้ไปคำพูดอันหนึ่งของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรบอกว่าลาตันซุรูอิลาซียามิอะฮะดิกุมวะลาศอลาติฮิพวกท่านทั้งหลายอย่าไปดูการถือศีลอดของใครต่อใครวะลาศอลาติฮิอย่าไปดูการละหมาดของใครต่อใครวะลากินอุนซุรูอิลาซิดกิฮะดีซิฮิอิซาฮัดดะซะวะอามานะตะฮูอิซาตุมินะวะวะรออฮูอิซาอัชฟาท่านอุมัรบอกว่าแต่จงไปดูเวลาที่เขาพูดจริงไหมไปดูที่อามานะความรับผิดชอบของเขาเวลาที่เขาได้รับมอบหมายเขาทำมันลุล่วงหรือเปล่าซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นั้นไหมวะวะรออฮูอิซาอัชฟาไปดูความเคร่งคัดความมะเราะของคนคนนั้นดูแบบไหนเวลาที่เขาสบโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเนี่ยเขาไม่ทำเขาอยู่ในแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมะซียัตเนี่ยแต่เขายังมีความมะเราะตั้งมั่นอยู่บนความมะเราะเขาเรียกมีอิสติกอมะมีความมั่นคงมีการยืนหยัดอยู่ไม่สะทกสะท้าน3อย่างนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าที่เราจะไป
มองดูไอ้นี่ละหมาดไหมนี่บวชไหมไม่ต้องแต่ดูเวลาพูดพูดจริงไหมเวลามีอามานะมีความรับผิดชอบเนี่ยเขาทำตามนั้นไหมเวลาที่เขาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมะซียัตที่มันเอื้อต่อเขาที่จะทำสิ่งที่เป็นมะซียัตเขากลับไม่ทำนะเขายังยืนหยัดอย่างนั้นได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เยี่ยมยอดนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแปลว่าในสังคมของดุนยาของเราเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นต่อสิ่งที่เป็นเรื่องมะซียัตบททดสอบอะไรต่างๆมากมายแต่เราจะนำพาตัวของเราไปอย่างไรที่จะให้พ้นวิกฤตต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกันนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่นบีก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพของสังคมอย่างชัดเจนนะนบีบอกว่ามัสลุลกออิมฟีฮุดูดิลลาห์กะมะซะลิมัสลุลกออิมฟีฮุดูดิลลาห์วัลวาเกฟีฮาอุปมานะคนที่ดำรงอยู่ในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาจจะมีการเพี้ยงพ้ำตกไปกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดบาปนบีบอกว่ากะมัสลิกอมินอิสตะฮามูอะลาซะฟีนะอุปมาเหมือนกับคนที่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับส่วนแบ่งกันบนเรือลำหนึ่งบนเรือลำหนึ่งเหมือนกับเราทุกคนเนี่ยตอนนี้อยู่บนเรือลำหนึ่งนะครับนบีเปรียบเทียบแบบนี้เลยฟาอัซอบะดุฮุมอะลาฮาวะบะดุฮุมอัสฟะลาฮาบางส่วนก็ได้ไปอยู่บนระวางเรือด้านบนบางส่วนก็อยู่ท้องเรือด้านล่างนะครับฟะกานัลลซีฟีอัสฟะลิฮาอิซัสตะกอมะอิซัสตะกอุลมะมัรรูอะลามันฟาวกะฮุมเรือลำใหญ่เนี่ยเวลาที่คนที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมจะใช้น้ำเนี่ยต้องขึ้นไปดาดฟ้าของลำเรือแล้วถึงจะไปเอาน้ำเนี่ยมาใช้นะฟะกอลูคนที่อยู่ด้านล่างก็เลยเกิดความคิดมาบอกว่าเลาอันนาคอรักนาฟีนาซีบานาเคิรกอนเอถ้าเกิดว่าเราเจาะท้องเรือเลยนะตรงเนื้อที่ตรงพื้นที่ของเราเนี่ยเจาะให้มันมีน้ำออกมาจากใต้ลำเรือเนี่ยนะเขาบอกว่าวะลัมนูซิมันฟาวกอนะโดยที่เราไม่ต้องไปบอกคนที่อยู่ชั้นบนหรอกไม่ต้องไปบอกฟาอินตะรากูฮุมวะมาอารอดูฮะละกะจะมีอันนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนเหล่านั้นปล่อยปะละเลยให้ไอ้คนที่อยู่ใต้ท้องลำเรือเนี่ยทำไมครับเจาะท้องเรือเอาน้ำมาใช้ฮะละกูจะมีอันหายนะก็จะเกิดบนลำเรือทั้งหมดเลยทุกคนประสบความหายนะทั้งหมดวะอินอะคซูอะลาไอดีฮิมนะจาวะนะจาจะมีอาแต่ถ้ามีคนหนึ่งขึ้นมาจัดการทำไม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดหายนะขึ้นนะเมื่อเป็นแบบนี้มีคนออกมาเตือนออกมาจัดการปรากฏว่าไงทุกคนก็รอดปลอดภัยไปได้เหมือนกับที่เราอยู่ในสังคมหนึ่งมีคนหนึ่งขึ้นมากระทำสิ่งที่เป็นมะซียัตแล้วเราก็ปล่อยเพิกเฉยแบบนี้ถ้ามันลุกลามใหญ่โตเป็นแผลเรื้อรังไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เกิดความหายนะขึ้นในสังคมเกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนั้นนบีเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะไปในเรือลำหนึ่งนี่แหละนะถ้ามันจะจมหรือมันจะรอดตลอดรอดฝั่งได้เนี่ยก็คนที่อยู่ในลำเรือเนี่ยต้องช่วยกันนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับท่านพี่น้องสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอันหนึ่งในเรื่องของบทเรียนของเราเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่มันหน้าดุนยาเนี่ยจะให้ท่านพี่น้องได้ทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความห่วงใยต่ออุมมะห์ของท่านมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือไม่หลงผิดต่อสิ่งที่เป็นเรื่องภัยมะซียัตอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งล่อลวงต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าดุนยาสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูด
มานั่งอยู่ด้วยในขณะที่ทอรซูลเนี่ยนอนพักกายอยู่ที่บ้านของท่านเราต้องนึกภาพก่อนนะครับว่าทอรซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยมองเห็นสภาพของทอรซูลเนี่ยนอนเรียกว่าไม่ได้ใส่เสื้อนะนุ่งแค่ผ้าท่อนล่างแล้วก็นอนอยู่บนเสื่อนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเข้ามามาพบปรากฏว่ารอซูลก็ลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นนั่งเนี่ยความที่นอนทับเสื่อเนี่ยใช่ไหมหลังมันก็มีรอยของเสื่อเต็มไปหมดเลยนะเป็นรอยย่นๆที่มันเป็นรูปของเสือนั่นแหละพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบางรายงานก็บอกว่าท่านอุมัรเหมือนกันนะครับก็บอกเล่าบอกว่ากษัตริย์แห่งเปอร์เซียจักรพรรดิแห่งโรมันคนเหล่านั้นเนี่ยห้อมล้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความสะดวกอำนวยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบริวารต่างๆที่คอยนำอาหารการกินอะไรมาให้อย่างสมบูรณ์แต่ท่านเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อยู่ในสภาพแบบเนี้ยในยุ้งฉางไม่มีอาหารกินที่นอนก็นอนบนเสื่อไม่ใช่ฟูกที่นุ่มเหมือนกับคนเหล่านั้นปรากฏท่านรอซูลบอกว่ามาอานาวัตดุนยามันอะไรกันฉันกับดุนยาเนี่ยมันอะไรกันรอซูลตอบพวกนั้นไปไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็บอกว่าดุนยาเนี่ยมันก็เหมือนกับรอซูลกะรอกิบุนอิสตะซัลละตะฮ์ตะชะจะเราะติหมายถึงแวะเวียนมาพักร่มเงาใต้ต้นไม้แล้วเดี๋ยวก็ไปนะแล้วเดี๋ยวก็ไปแค่นั้นเองเพราะนบีก็เปรียบเทียบให้ทราบว่าชีวิตดุนยาก็เป็นแบบนี้นะอย่ายึดโยงหรือเอาไปเปรียบเทียบกับจักรพรรดิแห่งโรมันที่มันยิ่งใหญ่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับกษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยมันมีสองคู่ที่มันเป็นคู่อำนาจกันนะโลกอาหรับนี่ยังไม่เรียกว่ายังไม่เกิดความรุ่งเรืองในเรื่องของความศรีวิไลในเรื่องของอาณาจักรอะไรเลยนะครับแปลว่าในยุคนั้นเนี่ยโรมันนี่รุ่งเรืองแล้วก็มาทางซีกตะวันออกเนี่ยก็เป็นของพวกเปอร์เซียรุ่งเรืองมากจนสองอย่างเนี่ยก็คือระหว่างโรมันกับเปอร์เซียเนี่ยพยายามจะห้ามหันกันใช่ไหมจะพยายามจะห้ามหันกันในอายะอันหนึ่งที่ในสุรอันหนึ่งที่นบีพูดถึงอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเกี่ยวเรื่องของโรมันเนี่ยกูลิบติรูมนะหมายถึงโรมันได้ชนะแล้วพวกเปอร์เซียในพ่ายแพ้อัลลอฮ์บอกไว้ว่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยโรมันจะชนะเหนือเปอร์เซียแล้วก็เป็นโอกาสดีพอโรมันชนะเหนือเปอร์เซียปรากฏว่านบีมีความสะดวกในการที่จะเผยแพร่อิสลามและผ่านมาถึงยุคของซอฮาบะห์ยุคของคอลีฟะห์ต่างๆอิสลามก็รุ่งเรืองเข้าไปแม้กระทั่งในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยก็สามารถนำคำสอนอิสลามเนี่ยเข้าไปสู่ยุโรปได้แล้วก็สามารถที่จะมาครอบครองขยายอาณาเขตการปกครองอิสลามไปสู่เปอร์เซียได้เหมือนกันนะจนเป็นเหตุทำให้พวกเปอร์เซียเนี่ยมีความแค้นนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกมายูซีแล้วก็มีความเชื่อปะปนกับเรื่องของชีอะห์อะไรต่างๆนะจึงเป็นเหตุให้ท่านอุมัรเนี่ยถูกลอบสังหารในท้ายที่สุดจากคนที่เป็นพวกมีความคิดแล้วก็มีแนวทางที่มาจากพวกเปอร์เซียนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้ทราบนะครับว่าตรอสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเราชัดเจนว่าเรื่องของชีวิตดุนยาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องไปขวนขวายมันให้มากเต็มที่ที่สุดไม่ใช่แบบนั้นแต่เราต้องตั้งเป้าเอาไว้ก่อนว่าในหลักอันหนึ่งที่อุลามะเขาได้พูดเอาไว้เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างดุนยามาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เก็บเกี่ยวอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันให้เราตระหนักว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออาคิเราะห์อัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้กับเราให้เราได้ใช้ชีวิตมันอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการของอิสลามแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าเราเองนี่แหละ
นะถูกสร้างมาเนี่ยเพื่ออาคิเราะห์เพื่อกลับไปสู่อาคิเราะห์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะจมอยู่กับเรื่องของชีวิตของดุนยาอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นคำพูดอันหนึ่งของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ผมหยิบยกเรื่องราวของท่านอุมัรมาเนี่ยเนื่องจากว่าท่านอุมัรเนี่ยมีบทบาทในการที่จะทำให้สังคมของอิสลามในยุคนั้นเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากนะครับในสมัยการเป็นคอลีฟ่าของท่านข้อความหนึ่งนะครับที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในปลายช่วงของท่านของการปกครองเป็นคอลีฟ่าของท่านก่อนที่จะถูกลอบสังหารเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าไงในช่วงปลายการปกครองท่านท่านบอกว่าอัลลอฮุมมะดออูฟัตกูวะตีท่านอุมัรเนี่ยนะครับรำพึงรำพันเป็นบทดุอาออกมาอัลลอฮุมมะดออูฟัตกูวะตีโอ้อัลลอฮ์กำลังวังชาของฉันมันก็อ่อนล้าลงแล้ววะกะบุรัตซินนีอายุของฉันมันก็มากขึ้นแล้ววันตะชรัตรออียะตีเรียกว่าการปกครองการดูแลของฉันเนี่ยได้แบ่งกระจัดกระจายคนที่มีหน้าที่ดูแลเนี่ยไปเสร็จสับแล้วนะมีการแบ่งหน้าที่กันไปเรียบร้อยแล้วฟักบิดนีอีไลกะกอยรมูดอยินวะลามุฟัรริตินขออัลเลาะห์ได้โปรดเก็บฉันไปเก็บชีวิตฉันไปเถอะแต่เก็บไปก้อยระโมดอยินเวลามุฟัรริตินเก็บไปแบบที่อย่าให้มันเกิดความเสียหายขึ้นอย่าให้มันเกิดสิ่งที่เป็นความบกพร่องเกิดขึ้นนั่นคือดุอาที่ท่านอุมัรเนี่ยขอนะเพราะฉะนั้นท่านอุมัรเนี่ยเหมือนกับปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอำนาจที่มีอยู่เนี่ยถือว่าในยุคนั้นน่ะเกรียงไกรมากท่านอุมัรเนี่ยนะครับท่านอุมัรบอกเลยขอลอกเก็บฉันไปเถอะเหมือนกับบทดุอาที่นบีเนี่ยขอให้เราขอนะครับนบีสอนให้เราขอเป็นบทดุอาที่ปล่อยวางเลยในเรื่องของดุนยาอัลลอฮุมมะอะฮยินีโอ้ลอได้โปรดให้ฉันมีชีวิตเถอะมากานะติลฮายาตุค่อยรอลีถ้าการมีชีวิตเนี่ยเป็นการดีกับฉันวะตะวัฟฟะนีอิซากานะติลวะฟาตุค่อยรอลีและจงเก็บชีวิตฉันไปเถอะถ้าการตายของฉันเนี่ยมันดีกับฉันนะเพราะฉันพอเราท่องดุอาบทนี้ปุ๊บสำนึกทันทีเลยว่าการที่อัลเลาะห์ให้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแสดงว่าคิดไปในทางบวกเลยอัลเลาะห์ยังหวังในสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราหวังอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกบททดสอบถูกเป็นโรคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องถึงขั้นที่จะต้องเสียชีวิตเนี่ยให้เรานึกเลยว่าอัลเลาะห์จะเก็บชีวิตเราไปเนี่ยแสดงว่ามันเป็นหนทางที่ดีแล้วนะนี่คือความนึกคิดของผู้ศรัทธาที่จะต้องมีมโนสำนึกแบบนี้อยู่ในตัวเขานะครับอิหม่ามชาฟีบอกว่าอะไรอิหม่ามชาฟีบอกว่าวาญิบุนนาสอัลยะตูบูจำเป็นที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะต้องเตาบัตตัวลากินตัรกิซูนูบีเอาจับแต่การทิ้งบาปเนี่ยเป็นวาญิบยิ่งกว่าต้นตอของเรื่องตรงนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยมาถามท่านถามว่าท่านครูครับหมายถึงท่านอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยอะไรเป็นเรื่องวาญิบและอะไรเป็นเรื่องที่วาญิบยิ่งกว่าอิหม่ามชาฟีอีก็เลยตอบว่าไอ้ที่วาญิบเนี่ยก็คือการที่คุณทั้งหลายเนี่ยต้องเตาวัดตัวเป็นวาญิบแต่ที่วาญิบยิ่งกว่าก็คือการที่คุณจะต้องตัรกุซุนูบทิ้งความผิดบาปนั้นเสียลูกศิษย์ถามอีกมัลอาจีบวะมัลอาจับอะไรที่ประหลาดแปลกประหลาดที่สุดและอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดอะไรประหลาดและมีอะไรที่ประหลาดที่สุดอิหม่ามชาฟีก็ตอบบอกว่าวัดดะฮรุฟีตัสรุฟีฮีอาจีบุนอิหม่ามชาฟีบอกว่าการเวลาไงในการที่ผู้คนใช้เวลาให้มันหมดไปเนี่ย
มันเป็นเรื่องประหลาดเลยนะวะกอฟละตุนนาซิอันฮุอะจับแต่การที่ผู้คนหลงลืมกับเรื่องของเวลาต่างหากที่ประหลาดยิ่งกว่าเราอาจจะใช้เวลาของเราหมดไปกับเรื่องไร้สาระอะไรต่างๆอันนี้ประหลาดละแต่อิหม่ามชิบบอกว่าไอ้ที่ประหลาดกว่านี้เนี่ยก็คืออะไรลืมเวลาลืมเวลาประหลาดยิ่งกว่าลูกศิษย์ก็ถามอีกว่าซอบรุอินดัลมาซออิบิซออบุนลูกศิษย์บอกว่าและอะไรที่มันยากที่และยากยิ่งกว่าอะไรที่เป็นเรื่องยากและอะไรที่มันยากที่สุดแกก็ตอบว่าวะซอบรุอินดัลมาซออิบิซออบุนการอดทนต่อสิ่งที่เป็นบททดสอบภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือเรื่องยากนะเพราะว่าอาจจะเป็นวิกฤตของแต่ละคนต่างๆที่ประสบกับมาซออิบภัยพิบัติอะไรต่างๆนะหน้าที่การงานลูกหลานเป็นมาซออิบทั้งสิ้นเป็นเรื่องยากแล้วแกก็บอกว่าลากินฟาวาตุสาวาบิอัสอับแต่ในขณะที่ประสบกับภัยพิบัติประสบกับสิ่งที่เป็นบททดสอบอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านั้นกลับปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ได้รับผลบุญอะไรเรียกว่าเวลาที่เราถูกทดสอบเนี่ยเราย่อมได้ผลบุญใช่ไหมเวลาที่เราทดสอบเราแล้วเราก็อดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นผลบุญเกิดขึ้นกับตัวเราแต่พอเราอดทนตีโพยตีพายมันก็ยังต้องประสบกับเหตุข้อกรรมต่างๆเหล่านั้นภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละแต่ผ่านพ้นเราไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ผลบุญอะไรเลยนะเป็นเรื่องที่มันยากยิ่งกว่าที่ทำยังไงที่จะให้ได้ผลบุญมาเนี่ยกลับไม่ได้แล้วท่านท่านเขาบอกมัลกอรีบวัลอักรบลูกศิษย์ถามอิหม่ามครับอะไรที่เป็นเรื่องใกล้และใกล้ที่สุดแกก็บอกว่าวะกุลลุมานะตะมันนากอรีบุนก็คือทุกสิ่งที่เราคาดหวังกันเราคาดหวังจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้บางคนก็ประสบความสำเร็จแค่เอื้อมมือก็ทำได้เป็นเรื่องใกล้นะครับวัลเมาตูมินดูนิดาลิกะอักรบแต่ความตายที่มันมาโดยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเขาบอกว่าอักรบมันใกล้กว่านะนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตของดุนยาเนี่ยมันไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายนี่ได้เข้าใจในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญทีเดียวในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สามารถเอาไปบอกสอนลูกหลานได้ในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบพี่น้องอาจจะเอาบทเรียนตรงนี้เนี่ยไปพูดคุยกันในกลุ่มครอบครัวก็ได้มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมัรเนี่ยเขาบอกว่าอิดาก้านันอุมัรอิดาซออิดันมิมบัตท่านอุมัรในเวลาที่ท่านทำการคุตบะห์นะขึ้นไปบนมิมบัตละฟานาฮันนาสอันชัยอินจะมาอะห์ละฮูแกก็ไปห้ามผู้คนทั้งหลายห้ามทำเรื่องนั้นห้ามทำเรื่องนี้อันเนื่องเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแกไปพูดในคุตบะห์ห้ามปรามผู้คนนะพอแกเสร็จสับลงมากลับบ้านฟาจะมาอะห์ละฮูแกก็ไปเรียกรวมลูกหลานของแกมาฟะกอละแล้วแกก็บอกกับลูกหลานสอนลูกหลานด้วยอินนีนะให้ตุนนาสอันกะดาวะกะดาฉันเนี่ยห้ามผู้คนทั้งหลายบนมิมบัตห้ามเรื่องนั้นห้ามเรื่องนี้วะอินนันนาสยันซุรูนอิไลกุมนัซรตไตรไออิลัลลัฮมิท่านอุมัรก็บอกผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาเพ่งมองดูหมายถึงมองดูครอบครัวของท่านอุมัรนี่แหละมองดูแบบไหนเหมือนกับนกที่มันจ้องจิกเนื้อจิกเหยื่อมองแบบนั้นเลยท่านอุมัรบอกฉันห้ามผู้คนบนมิมบัตห้ามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะรู้ไหมว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาจ้องมองมาเนี่ยจ้องมองเหมือนนกที่คอยจิกเหยื่อกินเลยแล้วท่านอุมัรก็บอกว่าอกซิมูบิลลาฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ลาอาจีดูอะฮัดันมิงกุมฟะอะละฮูอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือลูกหลานเนี่ยกระทำสิ่งที่ได้ห้ามปรามเอาไว้อิลลาอัซอฟตูอะลัยฮิลอุกูบะไม่เช่นนั้นแล้วก็ต้องโดนลงโทษเป็น2เท่า
นี่คือรูปแบบของผู้นำนะไม่ได้สนใจเลยว่าลูกหลานจะเป็นยังไงอะไรแล้วแต่ถ้าผิดมาโดนสองเท่าแต่พอสะท้อนกลับมาในยุคของเรานะเอาเป็นว่าแค่เด็กในยุคสมัยนี้ก็แล้วกันมองเรื่องของพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญคุณทั้งนี้อายะห์กุรอานบอกให้เจนวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอัลเลาะห์กำชับเลยตรงคำว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานานะให้ทำดีกับพ่อแม่ไอการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยมันสะท้อนไม่ใช่เป็นหน้าที่นะครับคำว่าหน้าที่เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราทำด้วยกับความรักมันจะมีคุณค่ามากกว่าในอัลกุรอานถึงได้บอกอ่ะกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวออกไปถ้าพวกทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยเอาความรักมาอยู่เหนือภาระหน้าที่นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็ต้องทำแต่การทำหน้าที่ของเราต้องทำด้วยความเต็มใจด้วยกับความรักนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับทำตามหน้าที่มันเหมือนกับได้แค่หนึ่งเคยมีอุลามานะครับได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์เนี่ยเวลาที่เราอาบนละหมาดใช่ไหมเวลาที่เราอาบนละหมาดเนี่ยมีคนอยู่สี่คนคนหนึ่งอาบนละหมาดทำครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถือว่าอะไรผ่านพอมาคนที่สองเขาเนียดอาบนละหมาดแล้วก็เขาเนียดว่าเขาจะทำอย่างดีที่สุดเขาได้สองละใช่ไหมพอคนที่สามเนี่ยเขาก็เนียดอาบนละหมาดเนียดจะทำอย่างดีที่สุดแล้วก็เนียดว่าจะทำนละหมาดแบบประหยัดที่สุดไม่ให้สิ้นเปลืองด้วยได้สามผมจะบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนที่เขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยจุดหมายมันก็คืออับนัลละหมาดนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยทำไมครับได้ไม่เท่ากันในเรื่องของภาคผลเพราะเนียดของแต่ละคนต่างกันนะเหมือนกันในหะดีษบทหนึ่งที่รอซูลพูดเนี่ยเวลาคนหนึ่งละหมาดเสร็จสับแล้วนบีบอกว่าบางคนได้10บางคนได้9บางคนได้8 7 6 5 4 3 2 1นะไม่เท่ากันนะได้ไม่เท่ากันเหตุที่ไม่เท่ากันเพราะว่าละหมาดเหมือนกันแต่คุณภาพต่างกันเพราะฉันจะใช้ยังไงในชีวิตบนหน้าดุนยาให้มันมีคุณภาพในปริมาณที่มันเหมาะสมเหมาะควรกับเราเราอย่าลืมนะครับว่าการใช้ชีวิตในแบบมาตรฐานของมุสลิมเราเนี่ยต้องให้มันเกิดความพอดีความพอดีตรงนี้เนี่ยเหมือนกับหลายคนมักจะพูดว่าเป็นสายกลางเป็นมุสลิมสายกลางไอ้คำว่าสายกลางตรงนี้หลายคนก็ไปเข้าใจว่าไอ้คำว่าสายกลางก็คือไม่ทะเลาะกับใครนะเวลาเขาว่าอะไรมาก็เราก็ไม่ว่าไม่โต้ตอบพี่น้องกันไม่ใช่แบบนี้คำว่ามุสลิมสายกลางก็คือหมายถึงเป็นมุสลิมที่อยู่บนระนาบของความเป็นมุสลิมที่ดีถ้าต่ำลงไปแปลว่าบกพร่องนะในภาษาหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าก็คือคนที่เป็นตาฟรีดตาฟรีดก็คือหมายถึงเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่บกพร่องไม่ละหมาดไม่สนใจเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมไม่สนใจว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนให้อยู่ในทำนองของธรรมตามหลักการของอิสลามเราเรียกว่าตาฟรีดต่ำกว่ามาตรฐานส่วนอีกประเภทนึงล่ะเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่เผอิญว่าสูงไปอีกเลยเถิดไปอีกกลายเป็นอิฟรอดแปลว่าเลยเถิดเลยเถิดแบบไหนมันจะเป็นมลาอิกะห์ประมาณนั้นประมาณอย่างนั้นเลยนะเรียกว่าเหมือนกับนักบวชนักพจน์ทำตัวแบบเข่งคัดต้องวะเราะห์อะไรแบบสุดๆประมาณอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่วิถีทางของอิสลามที่ถูกต้องอิสลามที่ถูกต้องคืออยู่บนเส้นกลางอยู่บนความพอดีของมันไม่หย่อนเกินไปแล้วก็ไม่สุดโต่งเกินไปมีคำพูดอันหนึ่งที่เป็นคำพูดของอุลามะเป็นฮิกมะอันหนึ่งเขาบอกว่าอัลฮับลุ
อินชุดดาเฝ้าก็อินชุดดาเฝ้าก็หูนะเขาบอกว่าเชือกเนี่ยเวลาที่เราดึงมันตึงอิงกอต้าเวลาเราดึงเนี่ยมันตึงเนี่ยมันจะขาดนะเสร็จแล้วแต่เวลาที่เราปล่อยให้มันหย่อนมันก็ทำไมครับขมวดเป็นปมวุ่นวายนะเหมือนกับเราเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาที่เขามีสายหูฟังใช่ไหมเวลาที่อยู่กับตลับเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่พอเวลามาสายหูฟังฟังได้พอเวลาฟังเสร็จเอาวางไว้พอจะหยิบขึ้นมาใช้ที่มันพันกันมั่วไปหมดแล้วต้องมาแกะต้องมาแกะอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นความเป็นมุสลิมที่อยู่บนสายกลางเนี่ยไม่ใช่กลางตรงที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับแต่ต้องมีมาตรฐานของเรานะว่าความเป็นมุสลิมที่อยู่บนพื้นฐานของเราเนี่ยไม่หย่อนยานและก็ไม่สุดโต่งเกินไปนะครับอยู่บนความพอดีความพอดีที่เป็นพื้นฐานของอิสลามนะก็คิดว่าผมคงจะให้สาระประโยชน์กับท่านพี่น้องได้พอสมควรดูเวลาแล้วมันก็จะไป4ทุ่มแล้วเลยเวลาที่ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องก็หวังว่าในการพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ให้แง่คิดกับท่านพี่น้องแล้วก็หวังว่าท่านพี่น้องคงจะได้สาระประโยชน์ไปบ้างนะที่จะนำไปต่อยอดไปคิดแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนวิธีของเราว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจะบอกลูกหลานอย่างไรว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่บั้นปลายได้อย่างราบรื่นเนี่ยนะครับต้องทำยังไงบ้างก็หวังว่าท่านพี่น้องคงจะได้รับสิ่งที่เป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้กับท่านพี่น้องในค่ำคืนวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์